วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อแดดเดียวลงไปผัดจนกระทั่งสุกค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกผัดพอเข้ากันค่ะใส่ใบกะเพราลงผัดอีกครั้งจัดข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเนื้อฝอยรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะกับข้าวผัดกะเพราคลุกเนื้อแดดเดียวเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์